สวัสดีครับในชีวิตประจำวันของท่านเคยลองสังเกตตัวเองไหมครับว่าทำไมหลังของท่านจึงอ่อนแอเสียเหลือเกินบางคนขณะขับรถเอี้ยวตัวจะเอื้อมมือไปหยิบของหลังรถผิดจังหวะแค่นิดเดียวก็ปวดหลังแข็งเดินลงจากรถแทบไม่ได้หรือบางคนครับก้มตัวจะหยิบปากกาที่ตกลงพื้นก็ปวดหลังทันทีเสียวแป๊บลงมาที่ขาแต่ละคนมีวิธีรับมือกับปัญหาปวดหลังไม่เหมือนกันบางคนก็ไปหาหมอนวดไปให้เขานวดบางคนก็หายบางคนก็ช้ำไปทั้งตัวบางคนก็ไปให้เขาดัดหลังไปให้เขาดึงหลังไปให้เขาจัดกระดูกหรือบางคนก็ไปให้เขาฝังเข็มแต่ท่านทราบไหมครับว่าวิธีแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่คนอื่นเขาทำให้เราแทบทั้งสิ้นสิ่งต่างๆที่คนอื่นเขาทำให้เรามักจะอยู่กับเราไม่นานครับเมื่อท่านกลับมาใช้ชีวิตแบบเดิมท่านก็ต้องประจนปัญหาปวดหลังต่อเหมือนเดิมในเมื่อตัวปัญหาของท่านก็คือเรื่องของกล้ามเนื้อหลังที่อ่อนแอแล้วทำไมไม่ทำให้กล้ามเนื้อหลังกลับขึ้นมาแข็งแรงล่ะครับถ้าเปรียบเทียบกระดูกสันหลังเป็นเสากระดงเรือตั้งตรงได้เพราะมีเส้นเชือกขึงตึงประคองอยู่ด้านข้างทั้งสองด้านเส้นเชือกนั้นก็คือกล้ามเนื้อครับถ้ากล้ามเนื้อหลังไม่แข็งแรงเสากระดงเรือหรือกระดูกสันหลังก็อยู่ไม่ได้มีโอกาสพังคลื่นลงมาไม่วันใดก็วันหนึ่งแต่ในทางตรงกันข้ามครับถ้ากล้ามเนื้อหลังแข็งแรงกระดูกสันหลังของท่านก็จะเสื่อมช้าลงพังช้าลงเส้นประสาทหลังของท่านก็มีโอกาสอักเสบยากขึ้นดีไหมครับถ้าดีแล้วไม่ปรบมือหน่อยหรือครับวันนี้ครับทุกคนจะได้ทราบถึงความลับที่จะทำให้อาการปวดหลังหมดไปหรือลดลงเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ทำให้กล้ามเนื้อหลังกลับขึ้นมาแข็งแรงดังเดิมหรือดีขึ้นมากกว่าเดิมวิธีที่ทำให้กล้ามเนื้อหลังกลับขึ้นมาแข็งแรงคือการบริหารชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่าการฝึกกล้ามเนื้อด้วยตัวเอง Active Muscle Training Exercise เริ่มต้นโดยการนอนหงายบนที่นอนที่ไม่นุ่มหรือแข็งจนเกินไปนอนสบายๆให้ร่างกายผ่อนคลายเต็มที่หนุนหมอนที่คอก็ได้นะครับไม่ต้องเกรงคอหรือยกคอขึ้นมาดูค่อยๆยกขาขึ้นมาพร้อมกันทั้งสองข้างตรงๆให้ส้นเท้าลอยพ้นพื้นประมาณ1คืบหรือ1ฝ่ามือถ้ายกสูงเกินไปนะครับเพราะจะกลายเป็นว่าบริหารกล้ามเนื้อท้องแทนที่จะเป็นกล้ามเนื้อหลังยกค้างไว้นิ่งๆนับในใจ10วินาทีจากนั้นค่อยๆวางขากลับลงมาที่พื้น 3-5 วินาทีหรือพอให้หายเมื่อยแล้วค่อยยกกลับขึ้นมาใหม่ให้ทำอย่างนี้ครับสลับไปมา10เที่ยวช่วงเช้าและช่วงเย็นสำคัญที่ว่าต้องทำสม่ำเสมอและช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันทุกวันนะครับไม่เช่นนั้นจะได้ผลช้ามากในบางคนที่กล้ามเนื้อหลังอ่อนแอมากๆจะสังเกตว่าตัวจะสั่นท้องจะสั่นแรงในการยกขาให้ลอยอยู่นิ่งๆแทบจะไม่มีก็ต้องอดทนพยายามหน่อยนะครับช่วงแรกๆก็อาจจะปวดเมื่อยเนื้อตัวบ้างเป็นการฟ้องให้เห็นถึงความอ่อนแอของกล้ามเนื้อหลังขนาดน้ำหนักขาซึ่งเบากว่าตัวของเราตั้งเยอะเรายังยกไม่ได้แล้วกล้ามเนื้อหลังของเราจะไม่เสียหรอครับที่ต้องแบกรับน้ำหนักตัวของเราตลอดเวลาที่เรายืนอยู่หลังจากที่เราบริหารท่าดังกล่าวได้สักระยะเวลาหนึ่งจะสังเกตว่าขาเบาขึ้นยกง่ายขึ้นตัวไม่สั่นท้องไม่สั่นแล้วให้เราหาถุงทรายประมาณข้างละครึ่งกิโลมาถ่วงที่ข้อเท้าครับให้ยกเหมือนเดิมเลยนะครับไม่ต้องเพิ่มจำนวนครั้งและเวลาที่ทำเพิ่มเฉพาะน้ำหนักที่ถ่วงข้อเท้าก็พอแล้วอดทนทำไปสักระยะเวลาหนึ่งท่านอาจจะประหลาดใจว่าอาการปวดหลังเรื้อรังของท่านค่อยๆหายไปยืนได้นานขึ้นเดินได้ไกลขึ้นกลับไปเล่นกีฬาได้เหมือนเดิมหรือบางคนอาจจะพ้นจากมีดหมอผ่าตัดไปก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะครับขอให้มันบริหารและคงจะไม่ต้องมาพบกันที่ห้องผ่าตัดนะครับสวัสดีครับ